สวัสดีครับคลิปนี้มาดูปัญหาเครื่องไปด้วยกันครับเครื่องนี้พี่น้องบอกว่าเอาทิ้งไว้ประมาณเกือบ10ปีแล้วครับก็อยากจะลองแก้ไขดูครับว่ามันจะได้ไหมฝาลานสตาร์ทขาดหักหมดเลยครับมันกรอบผุหมดแล้วครับบอกว่าไปขอญาติมาจากทางกทม.เลยครับเครื่องนี้จะลองเอาฝาเก่าตัวนี้ลองใส่สตาร์ทดูก่อนครับแล้วจึงสั่งมาทีหลังก็ได้ครับทดลองก่อนฝาครอบตัวนี้ก็ไปยืมของตัวนู้นมาครับถอดมาใส่ลองดูท่อไอเสียก็ไม่มีครับท่อไอเสียไม่มีได้ท่อไอเสียเก่าครับมาใส่ทดลองดูก่อนครับมารื้อออกก่อนครับความอัดก็ยังมีอยู่นะครับพอได้อยู่โอ้สายน้ำมันเป็นสายแบบสายแก๊สแข็งเป๊กเหมือนเหล็กเลยครับมันนานอย่างว่าครับต้องถอดเอาคอยออกมาขัดก่อนครับเพราะว่ามันนานบางทีอาจจะมีสนิมที่ตีนคอยครับแล้วก็ที่แม่เหล็กของจานต้องขัดนะครับเครื่องนานๆอย่างนี้ต้องเอามาขัดก่อนให้ไฟมันเดินสะดวกดีครับถ้ามันมีสนิมไฟก็จะเดินไม่ดีเครื่องก็จะติดยากหน่อยสนิมแดงนี่ครับจับเยอะเลยต้องเอากระดาษทรายขัดออกครับกระดาษทรายเบอร์อะไรก็ได้นะครับขอให้มันออกแล้วก็ที่แม่เหล็กของจานด้วยนะครับทำไมมันแน่นเป็นเหล็กติดตายเลยครับนั่นมากเลยเอาหัวเทียนไฟออกขัดแม่เหล็กมันจะง่ายหน่อยครับจะหมุนง่ายแม่เหล็กอยู่จุดนี้ก็เอากระดาษต้องไปขัดครับโอเคแล้วครับเป็นเงาขึ้นมาเรียบร้อยขัดตีนคอยเรียบร้อยขัดจานไฟแม่เหล็กจานไฟเรียบร้อยมาใส่ท่อไอเสียครับใส่ท่อไอเสียเสร็จเรียบร้อยมาตั้งคอยไฟก่อนครับเอาไฟเข้าตั้งไฟก่อนเอาแม่เหล็ก2ตัวขึ้นมาข้างบนนะครับแม่เหล็ก2ตัวมาอยู่ตรงจุดตีนคอยไฟจะลงเพราะว่าจานไฟบางรุ่นมันจะเป็นแม่เหล็กนูนๆขึ้นนะครับแต่อันนี้ไม่นูนครับเป็นแม่เหล็กเรียบแต่เราก็เอาที่เดิมนะครับให้มันชินไปเลยเพราะว่าถ้าเป็นแม่เหล็กสูงเวลาจานไฟหมุนมันจะมาชนกับตีนคอยให้เสียได้นะครับต้องเอาจุดนี้ก่อนจะตั้งก็ต้องเอากระดาษครับอันนี้หนาเท่าใบปฏิทินแผ่นแข็งนะครับจะพอดีลงใส่จุดนี้นะครับสายไฟต้องเข้าข้างในตัวนี้ต้องถอดถังก่อนครับเอาสายไฟสอดเข้าข้างในฝุ่นเยอะเลยครับถอดออกมาสกปรกเป่าก่อนครับเอาฝุ่นแล้วก็มาใส่คอยครับเอากระดาษเข้าเหมือนเดิมครับเข้าลองคอเอารู2รูให้มันตรงกันนะครับตีนคอยลงไปเลยครับแม่เหล็กกระโดดลงไปเลยครับจับน็อตใส่สายลงกาวครับถ้าไม่มีสายลงกาวตัวนี้ถ้าเราต่อสวิตช์มันจะดับไม่ได้นะครับสวิตช์จะดับไม่ได้ต้องใส่สายนี้ด้วย
้าไม่ใส่สายสวิตช์ก็ต้องสายแดงที่ออกจากคอยล์ครับไปแตะที่โครงเหล็กเครื่องมันก็จะดับเองครับหมุนเพราะว่ามันแน่นพอประมาณนะครับจะเกินไปเวลาเราถอดทีหลังมันจะออกยากน็อตให้แน่นพอประมาณนะครับเอากระดาษออกครับเอามือหมุนมือนี้ก็ดึงกระดาษออกไปนี่แหละครับถังน้ำมันกลับคืนตัวนี้ครอบเข้าไปยึดให้ถังแน่นครับเรียบร้อยครับติดฝาครอบลานสตาร์ทเข้าไปครับไฟฟ้าครอบลานเสร็จลองดูไฟก่อนครับไฟมีครับไฟมีครับมีเยอะโอเคเลยครับไฟมีแล้วก็มาเช็คน้ำมันครับล้างคาบูก่อนครับเพราะว่าเครื่องทิ้งไว้นานนะครับเป็น10กว่าปีอาจจะมีสนิมต้องเช็คดูเข็มน้ำมันดูลูกรอยว่ามันยังดีไหมมันไม่แตกก็เอาตัวเดิมครับตะกอนนะครับก๊อกน้ำมันต้องมาเช็คก่อนว่ามันจะตันไหมเนี่ยมันติดเลยครับมันนานเป็นเกือบจะขึ้นสนิมแล้วครับนะครับเข็มติดนะครับดึงไม่ขึ้นต้องแช่น้ำมันครับแช่น้ำมันให้มันละลายก่อนแช่เบนซินครับขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วแต่ว่าเหนืดต้องแช่น้ำมันล้างก่อนลูกรอยถ้ามันยังไม่แตกไม่ผุก็ตัวเดิมได้ครับไม่ต้องเปลี่ยนถ้ามันแตกไม่ได้นะครับเวลาน้ำมันขึ้นมามันจะไม่ลอยเป็นตะกอนเป็นนมหนูอย่างนี้ก็ถอดออกเลยนะครับถอดออกมาเลยครับแค
แช่น้ำมันแล้วค่อยเป่าครับเข็มนี่ก็ถอดนะครับแล้วก็ต้องถอดท่อส่งน้ำมันข้างในด้วยครับดันด้านนี้ออกไปใช้เหล็กพอดีประมาณจะดันได้นะครับดันออกไปเป็นรูข้างๆหลอดนี่ครับก็ดูตามรูมันบางทีมันอาจจะมีตะกอนไปจับรูตรงนี้มันตันครับเอาเข็มแหลมๆทิ่มแทงออกนะครับแล้วไปแช่น้ำมันล้างแล้วเป่าครับตามรูนะครับแช่น้ำมันล้างให้สะอาดแล้วก็เป่าให้มันออกครับถอดออกให้หมดนะครับพวกขาเข็มพวกเข็มครับเอาออกหมดต้องแช่น้ำมันล้างก่อนครับสนิมมันกินครับมีสนิมล้างก่อนครับล้างเป่าเรียบร้อยครับอันนี้ปลาเค็มก็ยังดีครับไม่ต้องเปลี่ยนหน้ายังเต็มๆอยู่ครับปลาเค็มมาใส่หลอดส่งน้ำมันก่อนครับตัวนี้เจาะเจาะแล้วล้างน้ำมันเป่าเรียบร้อยครับเอาด้านนี้ครับด้านมีบ่าลงข้างล่างนมหนูครับหมุนพอตึกๆมือนะครับอย่าหมุนแรงเกินน็อตมันจะแตกของหลอดนมหนูครับอันนี้ปลาเค็มใส่ขาเข็มครับเข็มน้ำมันด้านนี้ครับเป็นอย่างนี้เอาเข็มน้ำมันลงด้านล่างเอาใส่ลงไปเลยครับเข็มน้ำมันลงรูไปเลยนะครับก็ใส่สลับขาเข็มแทงเข้าไปเลยครับเอาลูกลอยลงไปครับเอาด้านนี้ครับลงไปด้านล่างให้มันไปตรงรูปตัวนี้นะครับเอาพอประมาณนี้ก่อนครับลองน้ำมันดูก่อนถ้ามันไม่ลงก็กดขาเข็มลงไปครับถ้าน้ำมันไม่ลงถ้าน้ำมันลงเยอะก็ดันขาเข็มนี้ขึ้นครับเอาลูกลอยลงไปทดลองดูก่อนครับประมาณนี้บางทีก็น้ำมันไม่ลงนะครับมันสูงถ้าไม่ลงก็กดขาลงอย่างที่ว่าเมื่อกี้ครับทดลองน้ำมันให้มันลงครึ่งถ้วยคาบูนี่จะพอดีนะครับถ้าหนาขึ้นไปจะไม่ดีประกอบเรียบร้อยครับพอดีว่าที่เขาดัดมาพอดีครับน้ำมันลงอยู่ประมาณนี้ครับก็ถือว่าโอเคแล้วครับไม่ท่วมประกอบเข้าครับ
ลี่ยนสายน้ำมันใหม่ครับใส่ลูกเร่งให้เอาด้านนี่ครับตัวบ่าตัวนี้มาด้านนี้ครับด้านที่มีเข็มปรับเร่งครับด้านแขกยาวตัวนี้อยู่ด้านหลังมันจะมีดุมเล็กๆอยู่ด้านหลังให้ลงกับแขกล็อกตัวนี้ครับมันจะลงได้ให้มันลงได้นะครับอย่าให้มันไปอยู่ด้านบนนะครับให้มันลอยลงไปได้ถ้ามันค้างมันจะเร่งอย่างเดียวนะครับต้องให้มันลงก็มีพี่น้องคอมเมนต์มานะครับว่าใส่ลูกเร่งไม่ลงครับมันก็เร่งอย่างเดียวนะครับมันไม่ลงมันก็เร่งนะครับให้มันลงไปได้อย่างนี้ครับใส่สายเข้าไปก็โอเคใส่น้ำมันสตาร์ทลองดูครับเติมน้ำมันเรียบร้อยครับก่อนสตาร์ทให้ปรับเข็มเร่งไว้ก่อนนะครับปรับเข้าไปครับหมุนเข้าไปให้มันยกลูกเร่งขึ้นให้มันเร่งครับช่วยให้ติดง่ายถ้าไม่ปรับเข้าไปมันจะไม่ติดนะครับสตาร์ทติดยากต้องให้มันเร่งก่อนเวลาเครื่องติดได้ก็คลายคืนตั้งจังหวะเอาพอดีครับประมาณว่ามันจะเร่งได้ครับทีนี้มาสตาร์ทลองดูครับแต่ถ้าเครื่องติดได้ครับเครื่องติดได้ถ้ามันเร่งวูบวูบมันก็จะเกี่ยวซินมันอาจจะสึกก็ได้ครับเพราะว่าเครื่องมันทิ้งไว้นานปากซินแข็งเวลาโดนร้อนขึ้นปากซินอ่อนอากาศก็จะเข้าตรงซินได้มันจะดูดน้ำมันไม่ได้ดีมันก็จะวูบครับอันนี้ก็มีสาเหตุครับเครื่องนานๆถ้าเป็นแบบนั้นต้องเปลี่ยนซินข้างข้อเวียงก็หายครับมาลองสตาร์ทดูครับปิดชกก่อนนะครับปิดชกเราสตาร์ทลองดูน้ำมันเปิดเรียบร้อยครับจะติดแล้วครับมันไม่ยากนะครับถ้าไฟมีน้ำมันมามันก็ติดเลยเปิดชกขึ้นครับโอเคครับแรงดีนะครับโรบิน411แรงจัดดีครับเครื่องเอาทิ้งไว้นานนะครับเป็น10กว่าปีพี่น้องไปขอมานะครับขอจากญาติมาลองดูก็ติดได้ตามว่าครับไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะนะครับซีนข้อเหวี่ยงก็ดีครับไม่วูบแสดงว่าซีนยังดีอยู่เพียงแต่ล้างขบูให้น้ำมันขึ้นได้
ตั้งไฟให้ไฟมีนะครับใส่ฝาครอบสตาร์ทเข้าไปมันก็ได้นะครับมันอยู่ที่เราครับจะทำครับถ้าเราแก้หาอย่างนี้ถึงจะเก่ามันก็ได้นะครับปลูกขึ้นมาได้เหมือนเดิมอย่างนี้ครับพี่น้องก็เอาไปทำตามกันได้นะครับทำจริงได้จริงครับของที่ทิ้งก็กลับมาทำงานได้อีกเหมือนเดิมก็ขอขอบคุณพี่น้องที่ติดตามชมกันทุกคนนะครับสวัสดีครับสำหรับเครื่องที่ทิ้งนะครับถ้าเราต้องการอยากจะทำให้มันได้มันก็ได้ครับมันอยู่ที่เรานะครับสังเกตการว่ามันจะมีจุดไหนเสียแล้วก็เปลี่ยนนะครับถ้ามันไม่มีจุดเสียแล้วก็เปลี่ยนเฉพาะตัวที่จะแก้ไขได้ก็คือน้ำมันนะครับกับไฟครับไฟน้ำมันแค่นี้เองครับแต่ส่วนอื่นถ้ามันวูบก็เปลี่ยนซินอย่างว่านะครับถ้าไม่วูบมันก็โอเคอย่างนี้ครับไฟมาน้ำมันมีครับมันก็ติดได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าพี่น้องคงเอาไปทำกันได้นะครับเครื่องที่จะทิ้งนะครับก็ปลุกขึ้นมาได้เหมือนเดิมทำงานได้เหมือนเดิมนะครับเอาไปทำงานได้แบบสบายๆเหมือนเดิมครับอยู่ที่เราให้ผสมน้ำมัน2ทีให้หนาๆหน่อยนะครับจะรักษาลูกสูบแหวนเสื้อสูบเราให้มันทนนะครับก็มีแค่นี้ครับเครื่องยนต์เล็กนะครับเอาไปเป็นองค์ประกอบเวลาเราจะแก้ไขของเราได้นะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องที่ติดตามชมกันทุกคนสวัสดีครับ